ระบาดโควิดไอสวรรยาไรพร้อมลูกสาวแอดมิดเข้าโรงพยาบาลหลังกักตัวร่วมสัปดาห์โควิดไอสวรรยาไรพร้อมลูกสาว BBC รายงานวันที่18กรกฎาคมถึงความคืบหน้าข่าวสะเทือนวงการบอลีวูดของอินเดียหลังจากตระกูลพัชจันทร์ครอบครัวนักแสดงชื่อดังเปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสมาชิก3รุ่นของตระกูลตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 นั้นล่าสุดนางไอสวรรยาไรพัชจันทร์นักแสดงหญิงวัย46ปีเจ้าของมงกุฎมิสเวิลด์ปี2537ภรรยาของนายอภิเษกพัชจันทร์ดาราชายยอดนิยมวัย44ปีและลูกสะใภ้ของนายอมิตาภพัชจันทร์วัย77ปีพระเอกอาวุโสขวัญใจชาวอินเดียถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนานาวาติในนครมุมไบพร้อมเด็กหญิงอาราธยาลูกสาววัย8ขวบที่ติดเชื้อภายหลังแยกกักตัวที่บ้านพักมานานร่วมสัปดาห์ขณะที่นายอมิตาภและนายอภิเษกยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังแอดมิดเพราะติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันเสาร์ที่11กรกฎาคมด้านแฟนคลับยังแห่ให้กำลังใจต่อเนื่องและรวมกลุ่มสวดภาวนาให้ครอบครัวพัชจินทร์ซึ่งเปรียบเหมือนราชนิกูลแห่งวงการบันเทิงบอลีวูดหายป่วยและกลับมาเป็นปกติโดยเร็วไอทวารีไรบาชานแฮสบีนเทคเคนโทHospital after testing positive for COVID-19 earlier this week.ไฟโฟโต้อินสตาแกรมไอทวารียาราอิบาชานขีดล่างอาบโควิดไอสวรรยาไรพร้อมลูกสาวเดอะอินเดียนแอคเทรสเอฟอร์เมอร์มิสเวิลด์แอนด์วันออฟบอลลีวูดเอสโมสเฟมัสเฟสis being treated at Mumbai Gate Nanavati Hospital ANI agency report her daughter Oedicia has also been taken to hospital PTI agency report ไฟล์โฟโต้ Instagram ไอทวารียาราอิบาชานขีดล่างอาบโควิดไอสวรรยาไรพร้อมลูกสาวไฟล์โฟโต้อินเดียนฟิล์มแอคเตอร์อภิเชกบาชานพีซไวไอทวารีไรแอนแดร์ดอเตอร์ออเอดีเอเชียแอทเดอะเวดดิ้งออฟอะแคทแอมบานีอินมุมไบอินเดียพิกเจอร์เทเคนออนมาร์ท92019รอยเตอร์หลังกักตัวร่วมสัปดาห์77เยโออมิทาบีเอสบาชานเอบอลีวูดซูเปอร์สตาร์วิดเอสเยโอแกรนดีดอเตอร์ออเอดีเอเชียเลฟอมิทาบีเอสโฟโตกราฟเซตวิดอภิเชกเอบอลีวูดเอสแอคเตอร์ซันแอนออเอดีเอเชียไรอินสตาแกรมไอทวารียราอิบาชานขีดล่างอาบหลังกักตัวร่วมสัปดาห์อาร์ติสต์ครีเอทเพนติ้งเดย์พิกชิ่งบอลลีวูดแอคเตอร์อมิทาบีเอสบาชานพีซซันอภิเชกบาชานHis daughter in law Aishwarya Rai Bachchan and his granddaughter Oedia Chia after they tested positive for the COVID-19 in Mumbai Reuters ข่าวที่เกี่ยวข้องตระกูลพัชจันทร์ติดโควิด3รุ่นไอสวรรยาลูกสาวกับตัวอมิตาภยังอยู่โรงพยาบาลตระกูลพัชจันทร์ติดโควิด3รุ่น CNN รายงานว่าตระกูลพัชจันทร์ปัจจันทร์ตระกูลใหญ่ในวงการบันเทิงอินเดียหรือบอลลีวูดเผชิญการระบาดของโควิด-19 ถึง3รุ่นเริ่มจากอมิตาภปัจจันทร์พระเอกอาวุโสขวัญใจชาวอินเดียที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อมาอภิเษกพัชจันทร์ลูกชายผลตรวจเป็นบวกเช่นกันจากนั้นชายหนุ่มได้แจ้งข่าวทางทวิตเตอร์ว่าไอสวรรยาไรภรรยาและเด็กหญิงอาราธยาลูกสาวอายุ8ขวบติดเชื้อด้วยทั้งสองแยกกักตัวอยู่ที่บ้านในนครมุมไบแม่ลูกติดโควิดพร้อมกันไฟล์ In this file photo taken on November 20
2019 Indian Bollywood Actress Aishwarya Rai Bachchan and Daughter Aishwarya Bachchan Photo by Sujit Jaiswal AFP Aishwarya และ Aradhana มีผลตรวจโควิดเป็นบวกพวกเขาจะกักตัวอยู่ที่บ้านครอบครัวเราจะติดตามอาการและทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวรวมถึงแม่ผลมีผลตรวจเป็นลบขอบคุณทุกความปรารถนาดีและกำลังใจจากทุกคนนะครับอภิเษกโพสต์ในทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตาม15ล้านรายตระกูลพัชจันทร์ติดโควิด3รุ่งไฟโฟโต้อินเดียนฟิล์มแอคเตอร์อภิเชษฐ์บาดชานHis wife Aishwarya Rai and their daughter Aishwarya in a 2019 Reuters Francis Mascarenhas has 5 photos สำหรับ Aishwarya Rai เป็นนางเอกซูเปอร์สตาร์ของอินเดียได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงสวยที่สุดในโลกหลังจากพิชิตมงกุฎ Miss World 1994เมื่อปี2537จากนั้นแต่งงานกับอภิเษกเป็นสะใภ้ของอมิตาภ พัชจันทร์ซูเปอร์สตาร์อินเดียเมื่อปี2550ตระกูลพัชจันทร์ติดโควิด3รุ่นอมิตาภ พัชจันทร์ถ่ายรูปคู่กับลีโอนาร์โดดิคาปริโอที่งานเมืองคันส์เมื่อปี2556รอยเตอร์เอริกเกลาดไฟโฟโต้ไอสวรรยาและอภิเษกเป็นคู่รักโด่งดังของบอลีวูดไม่แพ้สมัยแบรดพิตคู่กับแองเจลิน่าโจลี่ก่อนหน้านี้อภิเษกโพสต์แจ้งอาการของพ่อว่าพ่อและผมยังอยู่โรงพยาบาลรอคุณหมอตัดสินใจทุกคนยังคงระมัดระวังตัวและปลอดภัยปฏิบัติตามกฎพ่อแม่ลูกพัชจันทร์ปรบมือให้บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิดที่นครมุมไบเมื่อ22มีนาคม2563ไฟล์ In this file photo taken on March 22, 2020 Photo by สุจิตใจสวาว AFP เจ้าหน้าที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีเผยกับรอยเตอร์ว่าข้าราชการระดับสูงและรัฐมนตรีได้รับคำขอให้ระวังเกี่ยวกับการโพสต์ถึงตระกูลพัชจันทร์ไม่ให้ถูกมองว่ามีความเหลื่อมล้ำเอียงในการรักษาดูแลคนไข้หลังอมิตาภได้รับผลยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เจ้าหน้าที่จึงส่งทีมเข้าไปฉีดฆ่าเชื้อที่บ้านพักและรอบบริเวณพ่อลูกพัชจันทร์ไฟโฟโต้บอลีวูดแอคเตอร์อมิตาภ บีเอส บาชาน and his son อภิเชษฐ์ บาชาน รอยเตอร์ มานัฟ มังแลนี่ ไฟล์โฟโต้ก่อนหน้านี้อมิตาภ พัชจันทร์เป็นคนดังที่ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนดูแลตนเองทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19ทั้งใส่หน้ากากล้างมือและรักษาระยะห่างแม้ว่ากองถ่ายภาพยนตร์และรายการต่างๆของอินเดียเริ่มฟื้นคืนแล้วแต่ทีมงานไม่ให้อมิตาภมาเข้ากองตามมาตรการป้องกันโรคให้นักแสดงอาวุโสที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสำหรับอินเดียมียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและบราซิลยอดสะสมผู้ติดเชื้อสูงเกือบ 850,000 คนยอดผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมวันเดียวสูงถึง 27,100 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 22,674 รายอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อโควิดคือฮานักธุรกิจอินเดียทุ่มเงินแสนทำหน้ากากทองรับไม่มั่นใจกันไวรัสได้โควิดคือฮานักธุรกิจอินเดีย AFP และสเตรททำรายงานวันที่5กรกฎาคมถึงกระแสฮือฮาในประเทศอินเดียหลังจากนายสรรณกรกุลราฮาเทนักธุรกิจคนดังวัย49ปีในเมืองปูเน่รัฐมหาราชสตระทางภาคตะวันตกสวมใส่หน้ากากทองคำสั่งทำพิเศษน้ำหนัก60กรัมมูลค่ากว่า 289,000 รูปีหรือราว
120,000 บาทนายกุรอาเทซึ่งขึ้นชื่อว่าชื่นชอบใส่เครื่องประดับครั้งละหลายชิ้นและน้ำหนักหลายกิโลกรัมทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือและสวมแหวนที่นิ้วมือทั้ง10นิ้วเปิดเผยว่าช่างทองใช้เวลา8วันในการทำหน้ากากทองคำนี่เป็นหน้ากากบางๆและมีรูเล็กๆกระจายอยู่ทั่วเพื่อช่วยให้ผมหายใจสะดวกนายกุลราฮาเทอธิบายพร้อมระบุไม่มั่นใจว่าหน้ากากทองคำมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 แต่ตนมีวิธีอื่นๆในการปกป้องระมัดระวังไม่ให้ตัวเองติดเชื้อทั้งนี้รัฐมหาราชสาธารณเป็นรัฐที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 สูงที่สุดในประเทศกับยอดผู้ติดเชื้อราว 193,000 คนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8,376 รายและรักษาหายประมาณ15,000 คนขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 673,904 คนรั้งอันดับที่4ของโลกมียอดผู้เสียชีวิตรวม 19,279 รายและรักษาหาย 409,062 คน